หิวป่าวอีกหิวป่ะไหนพูดก่อนนี่ปากเห็นไหมเนี่ยสวัสดีทุกคนวันนี้นี่นี่นำเหนอเลย HIRM High Resolution Model นะครับผมนี่เห็นไหมวิงกันดั้ม EW สวยไหมนี่ใหม่ๆเลยเพิ่งเปิดวางขายเมื่อวานนี้เลยนะตัวนี้นะเป็นโมบิลสูตรตัวเอกอีกตัวนึงเลยในวิงกันดั้มนะตัวนี้เป็นหนึ่งในกันดั้มทั้ง5เครื่องซึ่งมีต้นแบบมาจาก XXXGOOWO วิงกันดั้ม0นะโอ้โหน้ำเหนอเลยดีกว่าน้ำเหนอเลยดีกว่านี่กล่องนี่ค่อนข้างใหญ่นะสวยนะHIRM High Resolution Model Wing Gundam EW Colony Liberation Organization Mobile Suit XXXG01W โอ้โหชื่อยาวจริงข้างหน้ากล่องเนี่ยเขียนเลยครับ Gundam W นะครับผมแล้วก็เขียนว่ากันพาข้างล่างก็คือเป็น High Resolution ออกนี่เลย Bandai Spirit 2019นะ Bandai เห็นข้างหลังไหมล่ะเห็นข้างหลังไหมล่ะนี่โอ้โหจริงๆแล้วกันดั้มวิงเนี่ยก็คือว่ามันแปลงร่างเป็นเบิร์ดโหมดได้นะเรามาดูกันดีกว่าแกะกล่องให้ดูกันเลยนี่มันเป็นเช่นนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่อะมีกี่ถุงนะแยกเลย1ถุงโอ้โหมันจะเยอะไปไหนวะเฮ้ยแล้วนี่ย่อยอีกแล้วเนี่ยแล้วก็นี่กันดั้มวิงนี่แล้วก็มีข้างหลังไงฮะแปลงล่างเป็นเบิร์ดโหมดด้วยนะฮะมันก็จะเป็นคู่มือนะครับว่ามีกี่เพจกี่ชิ้นการต่อเป็นยังไงนะครับก็คือมันจะต่อคือมันมีโครงมาให้อยู่แล้วจริงๆแล้วตัว High Resolution เนี่ยความแตกต่างของมันก็คือว่าไม่ต้องต่อทั้งหมดนะฮะเขามีโครงมาให้ wow. นี่อยู่นี่ครับผมนี่เลยแกครับคือเขามีโครงมาให้ข้อดีของมันก็คือทำท่าแอคชั่นได้ดีกว่ากันพาทั่วไปที่เราต้องประกอบเองทั้งหมดนะฮะ okay. แล้วมันก็จะมีดีกว่านี้ก็คือว่าเป็นพวกเมทัลบิลนะฮะแต่คือว่านี่มันจะมีโครงสร้างหลักมาให้เลยนะครับยึดน็อตแข็งแรงนะฮะแล้วก็ให้เอาชิ้นส่วนเนี่ยมาประกอบเข้าไปนะฮะก็หัวก็ขยับได้แขนนะฮะมันก็ขยับได้นะค่อนข้างแข็งอ่ะแน่นหนามันแอคชั่นมันอะไรได้หมดเลยเยอะเนี่ยเห็นไหมแขนเขินขาเขินเนี่ยขยับได้หมดเลยเปรี้ยวอ่ะโอเคเรามาดูดีกว่าตอนแรกนะที่ไปซื้อมาเนี่ยเราคิดว่ามันจะเป็นเหมือนพาร์ทแบบปกตินะแต่นี่ครับมาดูใกล้ๆมันจะเป็นเงาๆเลยนะเห็นไหมเห็นไหมก็ค่อนข้างที่จะสวยนะแจ๋วมากนะฮะมีกี่ชิ้นมาดูดีกว่า1 2สีนี้เป็นลายนะรายละเอียดเยอะครับสีก็จะค่อนข้างเยอะนะมีสีแดงสีน้ำเงินสีขาวสีเขียวสีเทารายละเอียดมาดีนะครับผมรายละเอียดของตัวมันเนี่ยมันก็เยอะอยู่แล้วแต่คือพาร์ทที่มันเยอะออกมาเยอะๆเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นพวกปีกอ่ะเราดูดิปีกมันเนี่ยรายละเอียดมันเยอะซึ่งตัวมันอ่ะประกบไปมันก็ไม่เท่าไหร่นะผมว่าแต่คือว่าปีกมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมันมีชิ้นที่มันเป็นเงาแล้วก็ชิ้นที่มันเป็นพลาสติกด้านด้วยนะก็ค่อนข้างที่จะทำออกมาแยกเลเยอร์หรือแยกเท็กเจอร์ค่อนข้างดีนะครับผมแต่คือว่าประกอบออกมาแล้วจะเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะโอ้โหแกออกไปแล้วนะดูดิเยอะไหมล่ะเนี่ยกันดั้มวิงโอ้โหต่อกันเข้าไปต่อกันให้ตาเหลือกเลยบอกตรงแล้วมาดูกันดีกว่าว่ามีทั้งหมดกี่เพจนะครับกี่แผงนะครับ1นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นช่วงปีกครับผมแผงกับอีก1สติกเกอร์ครับผมโอ้โหรายละเอียดมาเต็มนะบอกได้เลยว่าคือว่าน่าจะเป็นช่วงปีกของมันนะฮะเอ้าเราไปประกอบกันดีกว่าตัววิงกันดั้มตัวนี้นะว่ามันจะเป็นเยี่ยงไรว่ามันจะสวยงามแค่ไหนกับ High Resolution ไปดู Speed Build กันเลยดีกว่าครับผม Let's go
ทีเดียววิงกันดั้ม EW HIRM High Resolution ประกอบเสร็จแล้วตัวนี้นะเนื้อวัสดุที่ให้มาเนี่ยเป็นไฮกอสเป็นใสๆเลยสวยนะจากที่รีวิวไปตอนแรกคือมันมีโครงมาให้แล้วมันขยับได้หมดแปะชุดเกาะเข้าไปอย่างเดียวแต่คือชุดเกาะของมันค่อนข้างที่ละเอียดแล้วก็เนื้อพลาสติกเนี่ยมีทั้งสองแบบคือเป็นไฮกอสก็คือมันเงาแล้วก็เป็นเนื้อพลาสติกสีด้านธรรมดาสีเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยนะฮะสีเหมือนกับธงชาติไทยเลยแค่มีสีเหลืองแซมมานิดนึงนะครับผมสีที่มันให้มาอย่างสีเหลืองพาร์ทบางตัวมันก็มีเปลี่ยนมาให้มันก็มีทั้งสีน้ำเงินสีขาวอะไรมาให้นะฮะก็ถือว่าเจ๋งนะต้องออกตัวก่อนเลยรีบประกอบและรีบรีวิวแบบจัดเต็มทั้งรีวิวแกะกล่องประกอบติดดีคอร์ตัดเส้นด้วยแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยรีบลงก่อนเพราะว่าจะได้ทำให้ดูว่าการตัดสินใจในการซื้อตัวนี้ว่าคุ้มแค่ไหนแต่ผมออกตัวก่อนเลยว่าคุ้มมาก okay. แต่ที่สำคัญเราจะไม่ขยับให้ดูเดี๋ยวเอาภาพมาให้ดูเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อกี้ลองขยับให้ดูแล้วเนี่ยดีคอน้ำเนี่ยมันยังไม่แห้งต้องขออภัยแต่คือว่ามันก็ทำได้เหมือนกับที่ข้างกล่องเนี่ยทำมาให้ดูนะฮะถึงเวลาดูข้อมูลของมันดีกว่าตัววิงกันดั้ม EW เนี่ยมันเป็นยังไงนะวิงกันดั้มตัวนี้ครับเป็นมูวิสูตัวเอกเครื่องแรกในการ์ตูนอนิเมะญี่ปุ่นนะครับออกแบบโดยคุนิโอโอคาวาระตัวนี้เป็นหนึ่งในกันดั้มทั้ง5เครื่องที่มีต้นแบบมาจาก XXXG OOWO นะครับผมวิงกันดั้มซีโร่ที่นักวิทยาศาสตร์ทั้ง5ซึ่งได้ร่วมกันพัฒนาเพื่อใช้ต่อสู้กับองค์กรลับ OZ หรือ Organization of Zodiac แต่เนื่องจากพลังในการต่อสู้ของวิงกันดั้มซีโร่นั้นสูงเกินจนเป็นอันตรายนักวิทยาศาสตร์ทั้ง5จึงได้ยกเลิกแผ
แผนการสร้างวิงกันดั้มซีโร่และได้แยกย้ายกันไปสร้างกันดั้มของตัวเองวิงกันดั้มตัวนี้ได้พัฒนาโดยดร.เจนะครับและเป็นโมบิสูทที่มีความคล้ายคลึงกับวิงกันดั้มซีโร่มากที่สุดวิงกันดั้มตัวนี้สามารถแปลงร่างเป็นเบิร์ดโหมดเพื่อให้บินในชั้นบรรยากาศโลกได้อาวุธของวิงกันดั้มก็คือปืนบัสเตอร์ไรเฟิลซึ่งเป็นปืนลำแสงที่มีอนุภาพร้ายแรงสูงแต่เนื่องจากใช้พลังงานมากจึงมีกระสุนพลังงานแค่3นัดเท่านั้นส่วนอาวุธอื่นๆประกอบด้วยปืนวันแค่นต่อต้านอากาศยานติดหัวปืนอัตโนมัติที่มีอยู่ที่หน้าอกและบีมเซเบอร์สำหรับต่อสู้ในระยะประชิดรหัสที่โอเซตใช้เรียกวิงกันดั้มก็คือกันดั้ม01นี่ต่อไปเรามาพูดถึงข้อมูลทั่วไปหรือศัพท์เทคนิคของวิงกันดั้มตัวนี้นะครับเป็นประเภทโมบิลสูทแบบแปลงร่างได้นะครับความสูงที่ 16.3 เมตรน้ำหนัก7ตันชุดเกราะนะครับโลหะผสมกันดาเนียมนะครับผมอุปกรณ์ปืนวันแค่นปืนกลอัตโนมัติบีมเซเบอร์บัตเตอร์ไรเฟิลแล้วก็โล่นะครับผมนักบินอิสระคือฮีโร่ยูยถูกสร้างครั้งแรกเปิดตัวครั้งแรกในวันที่7เอพริลนะครับ195 AC แล้วก็ผลิตครั้งสุดท้ายคือวันที่22ดีเซมเบอร์195 AC นะครับแล้วมาพูดถึงเทคนิคเชี่ยวของมันนะครับ Transform Mobile General Prop Mobile Suit Number ของมันก็คือ XXXG01W นะฮะชื่อจริงๆของมันก็คือ Wing Gundam สุดท้ายครับพลังงานที่ใช้คือ Ultra Compact Fusion Lector ครับผมโอเคทราบข้อมูลไปคร่าวๆแล้วตื่นเต้นมากเลยกับการที่จะให้ทุกคนได้ดูกับ Wing Gundam ตัวนี้นะเรามาพูดบทสรุปบทสรุปของมันดีกว่าวิงกันดั้มตัวนี้อย่างที่บอกไป High Resolution Model วัสดุของมันคือเป็นวัสดุ High Gloss ก็คือผิวมันแล้วก็มีผิวด้านเหมือนโมเดลปกตินะครับผมสามารถขยับแอคชั่นได้หลายแอคชั่นเพราะมีโครงสร้างมาให้อยู่แล้วสีสันมีหลายสีเลยสีขาวสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองนะฮะและสามารถที่จะแปลงร่างได้นะฮะการประกอบก็ถือว่าไม่ได้ยากสักเท่าไหร่ okay. แล้วก็เรื่องของรายละเอียดของเนื้องานความละเอียดของมันมีอยู่แล้วเรื่องรอยเรื่องร่องเรื่องอะไรเนี่ยผมตัดเส้นโพลาตัดเส้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีมิติขึ้นมากอีกนะฮะเจ๋งมากๆบอกได้เลยว่าวิงกันดั้มตัวนี้ถือว่าชอบสุดท้ายเรามาให้คะแนนกันดีกว่าเรามาให้ดาวมันดีกว่าเต็ม5ดาวเนี่ยมันจะได้สักเท่าไหร่สรุปเลยจาก5ดาวผมให้อยู่ที่ 4.7 ดาวถามว่าทำไมไม่ให้4ดาวครึ่งหรือ5ดาวผมบอกได้เลยทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมด What? นะครับผมจุดข้อต่องอได้ที่เราไม่ขยับให้ดูเนี่ยมันเพอร์เฟกต์อยู่แล้วปีกเปิดพับไรได้แปลงร่างได้ทำไมถึงให้ 4.7 ดาวข้อเสียมีอย่างเดียวครับมีอย่างเดียวเลยกับราคาที่ให้มาไม่มีตัวกันดั้มเบสหรือว่าที่ตั้งมาให้มันเป็นอะไรที่แย่มากติดแค่ตรงนี้อย่างเดียวไม่มีฐานตั้งมาให้ไม่มีที่ทำท่าแอคชั่นมาให้ไม่โอเคอ่ะบอกได้เลยไม่โอเคทุกอย่างโอเคคะแนนเต็มชอบเพอร์เฟกต์รายละเอียดดีสีไฮกอสดีทุกอย่างแล้วก็ให้พาร์ทสำรองเปลี่ยนสีได้มาให้เฮ้ยแต่มันติดที่เรื่องเดียวคือไม่มีฐานมาให้กอดนะฮะแต่ทุกอย่างโอเคบทสรุปของมันคือถ้ามีฐานรองมาด้วยเต็ม5ดาวไปเลยถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสเรื่องฐานรองผมบอกได้เลยคุ้มสัตว์ในราคา 5,000 ถึง 5,000 กว่าบาทแล้วแต่ร้านถ้าใครอยากได้ซื้อเก็บไว้เลยครับคุ้มนะฮะคุ้มสุดๆบอกได้เลยว่ามันควรมีอยู่ในตู้แน่นอนคุ้มสุดๆตัวนี้กับวิงกันดั้ม EWไปดีกว่าฝากกดติดตามสับสไครต์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการประกอบตัวใหม่ๆใครอยากให้ประกอบตัวไหนรีวิวให้ดูก่อนการตัดสินใจเม้นมาเลยบอกมาเลยวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ